วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนคืนนี้จะเป็นตอนแรกของปี2551นะครับที่เราจะออกไปค้นนอกประเทศกันซึ่งได้สัญญากับท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรียนท่านผู้ชมตามตรงนะครับว่าเมื่อถามตัวเองว่าถ้าจะไปต่างประเทศนึกถึงที่ไหนเป็นที่แรกก็เรียนท่านผู้ชมว่าเรานึกถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรกครับถามว่าทำไมก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าลาวเป็นเสมือนเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นญาติสนิทเป็นมิตรใกล้เรือนนะครับแต่ถามว่าเมื่อมองไปยังสังคมส่วนใหญ่พวกเรารู้จักประเทศลาวจริงและรู้จักดีแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับถามว่าเพราะฉะนั้นอยากไปด้วยความรู้สึกอย่างไรก็ไปด้วยความรู้สึกที่เคารพนับถือในความเป็นลาวไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะรู้จักอยากจะเข้าใจนะครับให้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็อยากจะให้คนไทยและคนลาวรู้สึกต่อกันอย่างนี้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเหมือนคนคบกันก็เหมือนกับคนที่คบกันด้วยความรู้สึกจริงใจคบกันด้วยความรู้สึกที่มีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับไม่ใช่จ้องแต่คอยจะเอาประโยชน์ต่อกันทายเดียวนะครับซึ่งรายการในคืนนี้สำเร็จและเป็นจริงลงได้ก็ต้องขอบคุณญาติมิตรที่เชียงของขอบคุณแขวงบ่อแก้วขอบคุณแขวงหลวงน้ำทานะครับที่ทำให้พวกเราได้พบกับการเดินทางที่ประทับใจแล้วก็ที่สำคัญเป็นการเดินทางที่ได้ทดสอบทั้งร่างกายแล้วก็หัวจิตหัวใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับป่าที่ผมกำลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ป่าในประเทศไทยนะครับแต่นี่คือป่าน้ำห้าซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับวันนี้คนๆๆออกนอกประเทศตามที่ได้บอกท่านผู้ชมไว้ในปีที่แล้วนะครับสำหรับการออกนอกประเทศครั้งแรกนี่ก็หาเรื่องลำบากตัวเล็กน้อยครับเราจะไปค้นชีวิตของชาวเขาเผ่าขมุแล้วก็เผ่าลานแตนนะครับซึ่งอยู่ในป่าน้ำห้าต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยฮะขึ้นเขาไปแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปในป่าน้ำห้าประมาณผมคิดว่าน่าจะ 4-5 ชั่วโมงครับรายการวันนี้อาจจะแตกต่างจากคนๆตามปกติทั่วไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากข้อจำกัดของระยะเวลาการเดินทางนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงก็ไกลมากกว่าจะเข้าไปถึงก็ยากลำบากนะครับแล้วก็ไปอยู่หลายวันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่สามารถทำรายการให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทุกอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นรายการวันนี้อาจจะออกแนวสารคดีท่องเที่ยวหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามให้มีกลิ่นอายของคนๆคนให้มากที่สุดนะครับนี่คือเตืองนะครับเป็นคนนำทางหรือว่าเป็นไกด์ของพวกเราทริปนี้นะครับสังขารดี
คัญมากนะครับได้ยินเสียงน้ำไหมไม่ได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับตอนนี้3โมงจะครึ่งแล้วขาเริ่มอ่อนนะครับนี่ถ้าจะต้องไปต่อประมาณครึ่งชั่วโมงรับรองต้องคลานไปแน่นอนนะครับตอนนี้จะยืนยังแทบไม่ไหวแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเขาอ่อนครับเข้าเขตหมู่บ้านใช่ไหมใช่อันแรกที่เราเห็นนี่คือศาลาเล็กนี่คือศาลาเล็กๆสำหรับผีป่าเขาจะทำพิธีเส้นไหว้ผีป่าผีป่านี่ในกรณีที่มีคนเจ็บป่วยเขาอาจจะเข้าใจว่าผีป่าเป็นผู้ทำให้เขาเจ็บนี่ผ่านทุ่นประตูนี่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นประตูหมู่บ้าน